สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสัตว์เลี้ยงของพี่หลงปาล์มเนี่ยคือเวลาเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเหมือนกับเรามีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอันนี้สัตว์เลี้ยงสำหรับปาล์มก็คือเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่มันพ่วงมาด้วยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆก็จะผูกพันกับสัตว์มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าการเลี้ยงสัตว์มันทำให้คนอ่อนโยนขึ้นนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบคือก็ต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยกับโคโค่เนี่ยก็มีญาติโยมเนี่ยเขาโทรบอกว่ามันมีหมาที่ศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งที่เขาจะฝึกสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ต้องมีการสอบเป็นลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ที่แบบตัวเท่าเมียงตัวนิดนึงแล้วก็แบบข้างๆจะเห็นซี่โครงเป็นราวเลยอ่ะก็พามาที่บ้านแล้วก็พามาดูแลก็พาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ขุนจนแบบตัวอ้วนปั๊กวันนี้ก็มากันที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะคะก็ปามก็เอาอาหารหมามา2กระสอบมาดูแลหมาที่นี่แล้วก็เห็นว่าที่นี่เขามีกิจกรรมเหมือนป้อนอาหารน้องหมาด้วยอย่างเงี้ยก็อยากจะมาลองปามเคยไปดูแต่หมาที่เป็นแบบหมาปกติที่เขาเลี้ยงไว้รวมๆแต่ว่ายังไม่เคยมาเจอหมาพิการที่แบบเยอะขนาดนี้เลี้ยงไว้ประมาณ200กว่าตัวก็อยากจะมาดูด้วยว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีให้อาหารน้องหมาด้วยใช่ไหมมีค่ะตอนนี้คือเป็นสำหรับสุนัขพิการสัตว์พิการโดยเฉพาะค่ะแล้วน้องแมวนี่พิการไหมคะหรือว่าน้องแมวมีบางตัวที่พิการค่ะรวมๆประมาณสัก200กว่าตัวใช่ไหมคะปามทราบบอกว่ามีข้อห้ามใช่ไหมคะว่าอาหารบางชนิดเนี่ยให้ไม่ได้ใช่ค่ะเป็นอะไรบางชนิดเราให้ไม่ได้คือเป็นพวกไส้กรอกลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยค่ะห้ามนักมันกินเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยค่ะเป็นลูกหลายตัวที่เข้าไปเนี่ยเราป้อนอาหารให้เขาแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เราป้อนอาหารนะคือบางตัวเขาก็ไม่ได้กินแต่ว่าเขาต้องการให้เราไปลูบหัวอย่างตัวนึงเนี่ยเข้ามาซุกจั๊กแร้เลยจริงสิ่งเขาต้องการก็คือความรักเขาเอาใจใส่จริงๆปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดหรือหมาจรจัดเนี่ยมันไม่ได้ปัญหาของหมานะมันคือปัญหาของคนนะแปลว่าปัญหาสุนัขจรจัดเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยถ้าเกิดว่าคนทุกคนเนี่ยดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้ดีมันไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงมันแค่ดูแลตามอายุไขแล้วเราก็จบในบ้านแค่นั้นเนี่ยแปลว่ามันต้องคำนึงถึงส่วนรวมถึงชุมชนถึงสังคมด้วยก็ต้องดูแลด้วยว่ามันออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่ไปทำปัญหาให้กับคนอื่นเราเชื่อจริงๆว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากคนตัวเล็กจริงๆนะมันไม่จะเกิดจากการที่คนคนหนึ่งอ่ะเขาเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วก็มันก็เกิดผลของตัวเขาเองแล้วก็คนรอบตัวเห็นแล้วก็ทำตามแล้วมันก็ขยายไปในวงกว้างเราเชื่อแบบนั้นเนี่ย